วัสดีชาวเม็ดทุกคนชาวเม็ดคืออะไรครับพี่นนท์ค่ะชาวเม็ดก็คือเม็ดเลือดไงล่ะเป็นชื่อด้อมอย่างเป็นทางการของพวกเรามาเป็นสมาชิกสายเลือดวายนะและตอนนี้ช่องสายเลือดวายก็เปิดให้สมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วทุกคนสำหรับชาวเม็ดเลือดคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องเราก็กดที่ลิงก์ใต้เดสคริปชั่นได้เลยสมัครแล้วมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างต้องรอติดตามรับรองว่าผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนมาเลยครับเดี๋ยวกันสวัสดีครับพวกเราสายเลือดวายแม่บันเชสบะบะเอาเทสบะเอาวันนี้เราทั้ง5ท่านครบวงจรค่ะอยู่กับเกียรติครบวงจรใช่แล้วเป็นวงจรอุบาทกันใช่เป็นวงจรจัดใครยังไม่เชื่อว่าเขาเป็นแฟนกันเขาใส่เสื้อสีเหมือนกันนะคะหันกันใหญ่เลยใครวะมันจะเหลือใครอะเสื้อคลุมเสื้อนี้เป็นโทนเดียวกันน้ำตาลแดงไปงั้นอ๋อโอ้น้ำตาลกับแดงฟ้ากับน้ำเงินคนละโทนเลยเฟรมออยชัดขนาดนี้แล้วพี่นนท์ด้วยดิสามคนดิแล้วอ่ะไม่เหลืองขั้นค่ะเมื่อวานเขาไปสร้างข่าวไว้ในไลฟ์ค่ะว่าเธอสองคนไปเดทถึกแล้วก็มีคนเชื่อด้วยอ่ะใช่เอองงมากคนเชื่อจริงอ่ะมีอะไรจะแก้ไหมคะผ้าเอาจริงนะพวกเชื่อคนง่ายไปบัตรเชื่อมาพี่เตือนนะคะระวังนะคะพี่พลาดมาแล้วนะอีเฟมมาหลอกอะไรเธอคะตอนนั้นไม่ใช่เรื่องนี้อ๋อไม่ใช่เรื่องนี้หรอก็แต่ละอ่ะเรามากันกันเลิฟซีสองพันยี่สิบสี่ใช่วันนี้เป็นอีพีที่ไหนพี่ต่อ12ใช่ค่ะใช่ค่ะเพิ่งมีกี่อีพีนะมี15 EP เออใช่ได้ยินมาว่าอย่างนั้นจากพี่ต่อตะกี้อาจจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องเป็นไปได้ถูกทั้งหมดก็รีไลน์พูดมาเมื่อกี้นี้เหมือนกันอุ้ยดีอ่ะมาจากพี่ต่อใช่ใช่ถูกต้องEP นี้เอาใจช่วยยูริยูริกันโน่ไม่หรอกไม่ฉันว่ายูริเข้าใจเลยจากตัวอย่างไม่แต่ยูริโดนเพื่อนกดดันไงใช่ทำไมไม่คุยเออทำไมต้องไปคุยกับเขาอีกที่เขาทำเพื่อนเราขนาดนั้นใช่แรงนะเป็นอะไรอินอ๋อแต่เขาเป็นสั้นเสือสาลีโอ้โหโหดเลยแรงจังเลยเออจริงพูดให้มันแบบเบาๆหน่อยเสื้ออีก็ไม่ไหวแล้วความอยากหายให้พูดเบาลงอะก่อนอื่นก่อนใดค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราไปสู่18ที่เขียนคิวอยู่ไหนมงกุฎเขียนหน่อยไหมเหมือนมันปั่นมงกุฎผมไปหน้าไปอ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูว่ายูริมีที่เขียนคิวไหมยูริอาจจะพกมาให้พี่ดูหรือเปล่าแต่เรื่องนี้นักแสดงคิวเก่งกว่าทุกคนเลยใช่เพราะเขาเอาที่คิวฉันไปพวงใครเมาไก่อ่ะเราพร้อมเราก็ไปตามหาที่เขียนคิวกันเลยจ้าวนหนึ่งชั่วโมงก่อนอ๋อที่จะมาห้องแล้วไปเจอก็จุ๊บกันไม่หนึ่งชั่วโมงก่อนรถติดเราขอโทษนะโรมีคนนั้นแล้วใช่ไหมเราเองจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมอ่ะต้องเป็นได้สิเฮ้ยดูน่ารักมากหยิดจี๊ดอ้าวยูริไปไหนหรอไปหาโน่ยังจะไปหาอยู่อีกเหรอไม่สงสารเอมเลยไงสงสารทำไมก็ที่เลิกกับแฟนไงอาจจะเพราะคนแถวนั้นก็ได้พันโลมหรอใช่อ่ะพันโลมหรอปีนี่เป็นเรื่องก่อนนะก็เลยมาเห็นแต่รอยแวบพันปีไม่เคยคิดจะจูบกันนะจริงยูมาหาโน่วันเนี้ยเธอยังมีเรื่องจะถามอ่ะกะสัญญาได้ไหมว่าถ้ายูถามต้องจะตอบความจริงโอ้โหไปแล้วเนาะยูเห็นช่วงนี้เอ็มดูเครียดอ่ะหรือว่าเป็นเพราะปุ่นแน่เลยไม่รู้ไปทำอะไรไว้หรือเปล่ามันก็ไม่เหมือนซับซ้อนกับที่เรากินนะหรอโน่ว่าปุ่นมารอแฟนใหม่ปะทำไมอ่ะยูว่านะที่คุณเลิกกับเอมอ่ะเพราะว่าคุณมีแฟนใหม่ชัวร์ก็ดิบไปต่อไปเข้าใจเองไปทางนั้นมาแล้วอ่ะไม่หรอกแต่เขาเข้าใจเดี๋ยวเขาก็จะเข้าใจยูเจอโน่ยัง
โอมเหรอโอมโอมแล้วยายโอมก็รู้ว่าเขาเป็นแฟนกันเออมานี่มาหาพี่โอมจริงทำโทษหน่อยแล้วโอมไม่รู้เลยหรอโอมไม่รู้ว่ายายปุ่นมาไงไม่ได้อะมันอยู่โรงเรียนเดียวกันโอกาสเจอ5บาท3บาทใจแบบนี้ไม่เป็นไรไปเคลียร์แป๊บเดียวอยู่เข้าใจง่ายจริงภาวะของพี่อาร์ตบ้านภูมิพันธ์คือบ้านของปุ่นใช่อ๋อที่พี่ลิฟไงพ่อปุ่นอืมชื่นใจเลยอ่ะยื่นให้ชัดรับให้ไวชาอะไรเฉือ11ตัวอยากจะไอเหรอแครกเปิดมาก่อนแล้วแน่ๆใช่มั้ยอุ๊ยแต่ฝาปากขวดเขาใหญ่เนาะก็สมัยก่อนฟูจิเขาทำใหญ่เขาเป็นขวดเล็กอ่ะเอ้าจริงเขาขายดีเพราะว่าขอโทษนะ abuse ขอโทษอะไรอืมก็มันไม่ใช่มือคนเดียวเปล่าแต่กูก็เริ่มก่อนไงปุ้นฮะอันนี้คือรางวัลปลอบใจรางวัลปลอบใจอ่ะโทษตัวเองนะเลยไม่โทษตัวเองอุ้ยแล้วคุณลองเอาไปใช้ฝุ่นสิแท้ที่มีกลางวันเลยแต่ดูหูจิตหลุดไปแล้วว่ะแล้วหน้าตัวเล็กมากก็เฮ้ยระวังมันจะเป็นโน้ตอุ่นนะทีนี้เจ้ากันยังเจ้าเนาะเธอได้ยินเหมือนกันเจ้าเนาะอย่าพยายามแตกคำนะฮะแตกนะครับเราไม่ตามยูรีไปหรอตามไปแล้วกูจะพูดว่าอะไรอ่ะจงหลับจงหลับนะบอกพวกกูหรอกพี่อยู่เลยยิ่งเชื่อพี่ให้อยู่เส้นเลือดเยอะแต่เด็กเลยใส่จะไม่สบายสุขภาพดีต้องอย่างนี้ค่ะตึกเก่าตึกแดงคุณภาพโอมนั่งสลดเลยนะเออรู้สึกแบบว่าทำเพื่อนเศร้าหรือเปล่ามึงไม่หิวอ่ะหิวแต่กูทำโทษตัวเองอยู่อ่ะทำโทษเรื่องอะไรวะที่กูพายูรีมาเมื่อวานเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เพราะมึงหรอกกูดิที่ผิดกูไม่ได้ว่าฮงผิดกูแค่อยากขอโทษนี่ยูรีเขาว่าอะไรบ้างล่ะยังไม่ได้คุยเลยมึงกล้าตามไปเขาไม่ตอบกูแต่ช่างมันเถอะมันไม่ได้ผิดหรอกจริงเหรอเออง่ายชิบมากโอ้ยใจดีใจดีไม่ละโอ้ย
ปวดขี้ก็ไปขี้ลูกใช่ไหมบอกเขาหรอกหมดกูพี่เหรอคิดว่าไม่เสียซื้อข้าวมาแดกอย่างหรอไม่ดิโอ้ยผงเขาเป็นแฟนกันแล้วนี่ไม่ใช่พงนะครับพี่พี่พงนังบอกแล้วว่าพงเออแล้วสรุปพงของวันจริงเหรอเอาจริงดิโอ้ยแล้วพงมันดีมากเลยอ่ะโอ้ยหนูเงาะทำไมอ่ะคบกันก็บอกไปเลยดีกว่าพวกแม่มารู้ที่หลังเดี๋ยวจะมีปัญหานั่นเข้าเรื่องเข้าตัวจริงแล้วมีปัญหาจริงแล้วเขาไม่กินขนมเลยชอบเขาเลยเกงสั้นมากชอบมากเขาเลยผงกันเนาะเลิศดิเป็นเกงสั้นจริงจริงมากสั้น45นิ้วอ่ะสั้นกว่าในน้องง้ออีกอ่ะแล้วเขาก็สูงนะแล้วเขาไม่ได้เตี้ยว่าแต่ความยาวฉันว่า17เกินไปไม่18อ่ะฮะดูดีเว้ยเฮ้ยโชคดีเว้ยพวกมึงไปชนะเว้ยตอนแรกเราหวังจากมาเว้ยกลับด้วยชนะอยู่แล้วเว้ยไม่ใช่โชคหรอกตัวช้าล้อพี่โอ้ยจะจากลากันแป๊บนึงไม่ได้ลืมอะไรไว้ใช่กลัวไม่ได้จีนไม่ได้ด้วยไม่ได้ลืมครับเดี๋ยวมีอะไรฝากไว้ทำไมปัญหาไม่ไปฝากไว้โอ้ยยังมิกมันแบบจะเอ็กซ์เขาเก็บไว้ดีๆนะครับโอ้ยถ่ายมันจะเป็นมิกโอมมาดิจะบ้ามึงไม่ว่าจะใครเนี่ยน้ำน่องอีทีอ่ะบ้าแล้วไปที่นี่นะก็ดูแลตัวเองดีฉันเอาใจมึงอ่ะดูเก็บไว้ให้ไปแล้วบอกทุกคนเหมือนละลูกยกเว้นบุญโดเฮ้ยนี่ไปแล้วพวกมึงเดี๋ยวมาทานเช็คอินไหมไม่ดีพวกผมเขาทานไม่ไปไม่เหงาเลยเขาว่าไม่ได้อยู่ในวงไงไม่ได้ว่าเขาขุดขุดมันเลยกูไปห้ามเดือดถ้าประธานไม่ไปใครต้องไปบอกพี่โมกูไงเออมาสเตอร์มาสเตอร์หล่อเธอเก่าแล้วอีกคนนึงหายไปเลยอ่ะอุ้ยเป็นยังไงมั่งไม่รู้ไม่ใช่นอนตั้งแต่วันนั้นแล้ววันนี้มันจะมาได้ไงวะบ้าไม่น่าใช่ไปทำหน้าที่ของตัวเองก่อนแล้วกลับมาเราค่อยไปหาวินกันไม่หรอกไม่ใช่หรอกมึงถึงจะชอบเขาก็ไม่ต้องเป็นคนเหี้ยก็ได้ป่ะใช่จ้าก็ภาวนาอย่างเดียวให้ไม่ใช่ไม่หรอกน้องถึงจะสนใจดูแลตัวเองด้วยนะเว้ยพาพี่ไปเดี๋ยวแต่เขาไปกันทั้งชมรมอ่ะสองคนนี้ไม่ไปนี่งงเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของห้องมันไม่อยู่อ่ะห้องมันเงียบเนาะเจ๋งเลยดิเปล่าเว้ยบอกเลยนะเพราะว่ามันไม่อยู่อ่ะโคตรสบายโซฟาเนี้ยกูจองนะกูจะมานอนได้ทุกวันเลยเออมึงกะจะไม่เนียนแล้วมั้งโทรมาแล้วไฟแคนเซิลหรอไปแป๊บเดียวโทรหากูแล้วดิโอ้ยเออได้ได้ได้คนหนึ่งเขาเปิดตัวเหมือนเราไงยูไม่ตอบไม่อ่านด้วยกดแชทแข็งค้างแรงอะดิแอบอ่านก่อนอ๋อเอ้ยโน่กูลืมบอกเดี๋ยวถึงที่กูฝากกูสั่งอ่ะค่อยไปเอาวันนี้ด้วยเปียกกูดิรีวางซาแล้วกูจะไปเอาอะไรต้อง14เล่ม14เล่มเชี่ยก็ต้องไปชวนให้ปุ่นไปช่วยอ่านเลยให้เป็นเอิ้นเลยปุ่นหายไปเลยน่ะเนาะก็ลาออกไปแล้วมั้งเนี่ยมาวางตรงนี้แหละทำหนักคงจุ้ยไปตรงนี้ดีกว่าเนี่ยตรงนี้ก็ต้องไปเจอแก๊งนั่นด้วยอ่ะอุ้ยพี่ตัดผมมาหลอนจังเออพี่ระดอหรอโน้โทรมาก็ต้องไปช่วยแฟนแล้วมั้งไปยิ่งต้องให้คนอื่นมาช่วยแล้วเอ้ยท่านหนึ่งก็ยกเหมือนกันแล้วทำไมอีกคนหนึ่งเอามือมาหยิบนะเออทำไมอ่ะอยู่ห้องสภาครับว้างยินดีว่างมั้งกูก็อาจจะชวนไปเอาหนังสืออ่ะตั้ง14เล่มหน่อยตั้ง14เล่มหน่อยตั้งแบ๊วจังเลยว่างครับถ้ามึงไม่ว่างไม่เป็นไรเลยว่างฟี่เย็นนี้กูไม่มานะเอ้าใครจะช่วยกูยกตู้เฮ้ยไม่เป็นไรจริงโอ้ว่างครับ
พี่โอนให้น้องช่วยเลยผมจะไปช่วยแฟนยกของว้ายไอ้ปุ้นทำไมว่างไม่เป็นไรไม่เป็นจริงว่างครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะว่างเสมอแค่เธอบอกมาพี่สวยละพี่ต่อครับเอาล่ะวันนี้พอแค่นี้ก็แล้วกันแล้วก็ใกล้สอบปลายภาคแล้วนะอย่าลืมทบทวนหนังสือกันด้วยห้องนี้หัวดีแต่ขี้เกียจนักเรียนทำความเคารพขอบคุณครับมีคนหลายรอบแล้วทำไมเรียนกับเจ้คนนี้มาเรียนตึกใหญ่นี้เนี่ยไปเตะบอลกันปะไปดิลูกนี่ไปกูกลับก่อนนะเอาเที่ยวนะกูไปละเที่ยวเสื้อผ้าให้น้องไอ้น้องเพื่อนมึงรีบพี่อะไรเนี่ยก็เพื่อนมึงเหมือนกันแหละเพื่อนน้องก็ไม่อยู่กูไปละครับกูไม่ได้กลับหรอกูต้องไปเอาของให้ชมรมบ๊ายบายเออเออบ๊ายบายด้วยอะไรวะโอ้โหบ้าแอบกันเกินไปเออเหมือนจะมันมิดเกินอ่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นแล้วโอ้โหมันมิดเกินเออมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยหนีเร็วฮะเออมึงมาแล้วมึงกลับมานี่เลยปีอ๋อเหลือปีโอ้โหแล้วมันมิดเกินอ่ะพี่มันจะมองไม่เห็นนะวันนี้มึงช่วยกูก่อนมึงก็ไปใช้คนอื่นดิมึงไปใช้มึงเนี่ยมึงเอาไปเลยโอ้ไม่ทันเลยจับไม่ทันเออแล้วมึงหนีฟี่มาไม่โกรธหรอไม่โกรธหรอกมันโกนตีนตั้งแต่มันอกหักมาแล้วเห็นใครมีแฟนไม่ได้เลยโอ้โหฟี่อีกอย่างกูจะปล่อยให้มึงไปคนเดียวได้ไงแฟนทั้งคนอ่ะนี่ไงกลัวมึงอาการหนักละเปล่าแล้วไปไปได้แล้วสูงเปล่านะสรุปค่าซิ่งมันเท่าไหร่วะกูว่ามึงตัวหนักนะไม่บอกไอ้ปนจะจ่ายไม่ให้จ่ายอุ้ยต้องไปเลี้ยงค่าแท็กซี่สาวายจะให้มึงเลี้ยงค่าข้าวเลยข้าวมันแพงกว่าไหมวะสัญญาว่าจะกินน้อยๆจ้ะไปหาอะไรกินกันอุ้ยคนมองอุ้ยแคร์สายตาไหมเป็นบททดสอบแต่เขามองแบบเขามองแบบเขินสายว่าเขามองเชิงโพซิทีฟนี่ถ้ามองในกระถิ่นมึงมึงไงนะอ้าวอ๋อน้องอยากซื้อให้น้องผมก็มาช้าอยู่นะออกมาก่อนโน้ตั้งนานโน้ไปเดินเล่นวิ่งอยู่กับแฟนตั้งนานกว่าจะมาโน่ทำไรไอ้องเข้าไปอ่ะแล้วไงอ่ะนี่เรามาด้วยกันนะเฮ้ยยังไงนะเข้าไปไหนอ๋อหึงเหรอเข้าไปร้านโน่ร้านดนตรีดนตรีไปหาอะไรกินกันอ๋อหมายถึงไม่สนใจเขาแล้วคือแบบนี้ไปหาอะไรกินก่อนของก่อนอ้าวหนูจะถือของไปทำไมล่ะลูกเออไปจริงเป็นของก่อนมีแฟนแล้วงี่เง่าเนาะจริงมันก็นิดนงนิดหน่อยถือนี่พี่ตัวไหนได้เปล่าโอ้โหไม่ซื้อแล้วต้องมาสองคนเลยเหรอเลยดิโอ้โหหนังสือสวดมนต์สี่เล่มเชียงเมนหุยยูเอ็มอ๋อยูอ๋อยูได้คุยกันเหรอยูเอ็มมีด้วยไหมไม่อยู่คือเองเป็นคนที่เคลียร์ที่สุดเนี่ยว่าแบบรู้ทุกอย่างไม่แต่ยูตอนนี้ยูโมโหเรื่องตัวเองไม่ได้โมโหเรื่องเองฉันห้องน้ำก่อนนะนี่ต้องมาเดินผ่านนี่ถูกต้องหนึ่งแบบด้วยสายตาเชื่อเฉยสวัสดีคอขาดเลยนี่ยูเป็นคนดีใช่ไหมยูบอกก่อนฉันว่าปลายเปียมีมีดก็หาอะไรกินกันเขาเสียใจเขาเสียเพื่อที่ดีที่สุดไปแล้วอ
สารในข้อใดมีบทบาทในการย่อยโปรตีนในลำไส้สารกระพุ่มไอ้เก๋งคำตอบคือโปรคาร์บอกซี่เพปทิเดสที่สร้างจากลำไส้เล็กเป็นอินทรีย์เอนไซม์ต้องถูกกระตุ้นให้เป็นคาร์บอกซี่เพปทิเดสก่อนถึงย่อยโปรตีนได้เด็ดลึกมากตอนนั้นเขาตอนนั้นเราท้องเพปทิเดสเพปทิเดสก็เก่งมากแต่ก็ต้องท้องก็ชี้คาร์บอกซี่เพปทิเดสนะคะไม่เหลือในหัวแล้วตอนมองปากมันลึกขนาดนี้หรอไม่ได้ลึกไงได้แล้วรูปอะไรพีเต็มเลยรูปรูปนะรูปมิกไงอืมลายชมรมหรออืมแม่งส่งมาแต่รูปไม่ส่งผลการแข่งขันอะไรมาเลยมึงก็เซิร์ชดิวะน้องมีเหรอไอ้แอปเวเปอร์อะไรอ่ะมึงเรียกว่าไอ้ป๋อไอ้ห่าของจีนต้องเล่นเป็ดเหรอคือกระถามดิวะเออถูกลองให้ผมดูชนะเนกาทีฟไม่ใช่คนนั้นไม่คนเลือดโอ้ยอย่าไปเครียดดิไปถึงระดับนั้นได้ก็เก่งแค่ไหนล่ะจริงเฉลยจ่ายเงินไปเองเฉลยไม่ได้ไปแข่งไปเที่ยวถูกไหมไม่ได้ไปเนี่ยกดดันยืมตังค์ใครไปแข่งแล้วให้รอดูประกาศผลก่อนก็คุณรู้ว่าแม่งจะชนะเห็นพ่อมันมั่นใจอ่ะฮะมังสัตว์ของแล้วเราจะพูดยังไงดีวะจ้างแอร์จ้างแอร์ในตำนานมาละน้องมีโอ้ตายสงสารเดี๋ยวแค่เราถังไปข้างบนอ่ะแปลกมากที่ดีมากมากเต้เป็นต้องตัวแทนประเทศทั้งทีก็ต้องแสดงความยินดีถูกแล้วปะยังไงทุกคนก็กลับมาพร้อมประสบการณ์ที่จะได้ถ่ายทอดให้รุ่นน้องปีต่อไปได้เตรียมตัวดียิ่งขึ้นชัดมองผู้นำสูงและอยู่สูงด้วยสมตำแหน่งโอ้แล้วเปิดกระดุมเยอะมากไอ้บ้าขอบคุณนะแฟนกระดุมดูเอวแล้วมั้งกระดุมเอวสั้นไปเราร่วมแก้ตัวกันเราร่วมกันมีปากเสียด้วยเออเปล่าน็อตกลับมาจากซีนเหรอก็เริ่มว้าโหความเป็นแบบว่าแทนเท่หนาวกันมาเลยติดความจีนมาเลยเออเก๊กกันทำไมนะเดี๋ยวเก๊กกันทำไมนะอยากรู้ว่าทำไมชวับชนะเว้ยถ้วยนี่ไงชนะแค่แกล้งเล่นแกล้งโอเคมีฟิล์มถึงถ้วยมาแล้วเชี่ยพวกมึงหลอกกูเหรอใครหลอกมึงก็แพ้ไงแพ้ที่หนึ่งแต่ได้ที่สองเว้ยเอ้ยที่สองก็แพ้ที่หนึ่งแต่ไม่คิดว่าที่สองมันรู้ว่าที่สองเป็นโล่ด้วยไอ้ถ้วยด้วยที่หนึ่งเป็นลูกนี่เลยแข่งตีนี่มึงก็หลอกกูอีกคนเนาะก็พี่ฟิล์มบังคับผมอ่ะเด็กดื้อต้องโดนอะไรแล้วนะอะมูมีแต่ผมมีของฝากพี่ด้วยนะต้องหลับน้องมูนมาล่าไปถึงจีนว่าไปแค่ยอมผมเลือกไม่ถูกอ่ะก็เลยเอามาหมดเลยโอ้กูมีของมาให้มึงเหมือนกันอะไรอะไรอะไรนะของขวัญที่มึงแข่งชนะอุ้ยอะไรอะปี๊กเหรอใจถ้าต้องไปหามีเงินสดไปสอบหาไปแจ้งหนี้อะไรอะที่โอมแผนที่แต่ว่าถ้ามึงหาไม่เจอภายในพรุ่งนี้มีหมดนะ
ครับผมหาเจอแน่เฮ้ยมันว่ะดวงเป็นแบบไรเห็นตัวอย่างนะคะขยะมาเก็บไปนะคะเฮ้ยคุณไปว่าแป๊บนึงไปเริ่มหาไปหาเลยน้องอ่าไปหรอจริงหรือก็หนีบอกกูเลย1 2 3แชะ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 โอเคทุกคนกูเก็บถ้วยไว้นี่นะผมจะได้ไม่เกาะโอเคถ้วยไม่มีถ้วยในนั้นแน่นอนแล้วทำไมมันเล็กกว่าถ้วยเมื่อกี้อ่ะถ้วยมันยากครับเออครับได้มึงจองตอนไหนการที่กูมองอ่ะเพราะว่ากูจองแต่การที่กูถืออ่ะแล้วกูจะกินเฮ้ยไอ้อมตอนพวกกูไม่อยู่เนี่ยมึงเหงาเปล่าวะฟังกูนะเว้ยตอนมึงไม่อยู่อ่ะกูสบายมากแน่ใจเออเดี๋ยววะไม่เหงาแน่อ่ะอืมให้กูพูดไหมใครทักมาหากูทุกวันเลยอากาศเป็นไงอุ้ยอาหารเผ็ดเปล่าเฮ้ยมีคนป่วยไหมกูว่าจริงๆอะมันถามมึงหรือว่ามันถามหาใครกันแน่เอ้ยเหี้ยละหูแดงแล้วนะครับพี่โอมไอ้น็อตเฮ้ยไอ้โลอะมึงซ่อมแอร์หรอวะคนก่อนไม่โอ้ยช่างแอร์เขาซ่อมให้ไม่จับกูพี่มึงซ่อมแล้วหรือวะไปต่อเอางี้ดีกว่ากูไม่ถามว่าใครโรมไปวะ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 มีใส่เก่งขนาดนั้นเลยนี่มาแล้วเฮ้ย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 เฮ้กินพิซซ่าซ่าเออกินอย่างเงี้ยกินอย่างงี้เลยเหรอเพื่อนเขี้ยวเลยเออว่ะสักขี้ทำไมกลัวพอเลยจะไกลแล้วอย่าไปเซลเขาเฮ้ยไม่ใช่กูไม่ได้หมายความแบบนั้นเฮ้ยได้ไอ้กูไม่รู้นะเมื่อหล่อนที่กูไม่อยู่ห้องอ่ะไม่เหลือซ่อมแอร์แล้วอ่ะเขาซ่อมอะไรกันอีกบ้างเขี้ยวเลยโอ้จริงพี่ปุ้นโคตรใจอ่ะเมื่อก่อนก็ชอบมาเหมาบัตรคอนเสิร์ตชมรมเราตอนนี้ก็ยังมาช่วยดูแลชมรมเราอีกอ่ะเกียร์อ่ะพี่มาผมให้พิซซ่าหน้าซีฟู้ดของผมดิโอ้เยอะเลยเฮ้ยใหญ่ยักษ์คิวเฮ้ยใกล้ให้ชิมกันเพลงอะไรขอฟังหน่อยตักขาดไอ้ผมแซ่บอื่นมาต่อมตัวเตียวเปิดเพลงซีบังใกล้ใกล้ใกล้ใช่ไหมตีตีใช่เอาตาเอาอีกไหนตอนที่ว้ายแต่ให้ลงกล้วยแต่ช่วยเหรอแต่วันน่ะช่วยอยู่ในกล่องดิโอ้มไม่แตกหรอกแต่ก็ซ่อมได้ไม่แตกน่าจะมีคนยาไปให้แล้วจะไม่ผิดเออใช่ปะแกงแกงเฮ้ยกูไม่ได้ทำมันไม่ใช่ช่วยรางวัลไม่มันไม่ใช่ช่วยรางวัลมันไม่ใช่ช่วยรางวัลไงใช่ไหมปุ้นมันไม่ใช่ช่วยรางวัลเอ้ยพอปุ้นเก็บปุ้นไม่ต้องสปอยมันแต่ก็แต่เปิดดูเลยจะรู้สภาพเป็นยังไงปุ้นก็บอกอยู่ไม่ใช่อยู่ห้องสภาแล้วมั้งเชี่ยตะเกียบถ้วยหายฮะนั่นมันคุยแต่สัตว์จริงบุญบุญคงแบบว่าที่กูพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ไปฟังกูเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาพูดอยู่กูก่อนไว้โกงมาก
าถ้วยกันอยู่เหรอเออดิอยู่นั่นไงโอ้ยก็กลัวเอาวางไว้ตรงนี้แล้วมันแตกอ่ะขอโทษนะไม่ได้บอกก่อนอุ้ยนกคอเป็นแฟนดีผู้หญิงคนไหนนะคนที่เป็นแฟนอ่ะเหมือนเปิดกล่องซุ่มแล้วได้ตัวซีเช็ดเลยหงอนี่เลยหงอเอาพงมาดิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตาเอาแล้วพี่ก็ไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นหรอกแต่พี่ก็แค่อยากให้ประธานชมรมเรายิ้มได้ขนาดนั้นเองเกียดตาตีมากมากสบายใจอ่ะทุกคนเชียร์รู้ได้ไงไม่ใช่โรคปุ่นเฉลยเฉลยนนออนนไลท์คนจิ้นยังวะโอ้รีบมากเงินอะไรอ่ะเงินเดือน200กว่าบาทปะนี่เห็นเราถึงเดือนจะใช้ชีวิตยังไงนี่วันที่เท่าไหร่ทำหนองดวงน้องเตะบอลเนี่ยเฮ้ไรโอมอ่ะผมขาวมากเลยดูดิมีแม่ชอบทำตัวแปลกอ่ะโอ้ยโนกับยังกลับดิไปเพื่อนกูไปนะเฮ้ยแย่งเพื่อนกูไปแล้วนะเราโอมอ่ะใช่นี่มีแต่คนถามมันวะเออยิบทำไมอยู่วะรอด้วยเออรอหน่อยคุณกลายเป็นเด็กมองแบวไปแล้วพี่โอมเอามาซ่อนไว้ตรงนี้จริงเหรอหาอยู่อ๋อมาดูว่ามิชชั่นน้องคอมพลีทไหมแล้วน้องยังไม่หายยังไม่ได้หนาวอีกเหรอพอดีว่าถ่ายต่อจากฉากชีเมื่อกี้ก็เลยเตรียมถอดมันเป็นวันเดียวกับตะกี้ป่ะวันฉลองน้องก็ใส่เสื้อข้างในนะอยู่ในขยะคืออะไรอ๋อเฉลี่ยคือตัวน้องตัวพักตัวเองเหรอให้เป็นของควันหรอเกินไปนะอุ้ยโอ้ไม่เห็นเลยดูดงเลยเดี๋ยวมันจะเออเหมือนน้องจะเห็นนะน้องหาเหมือนเหมือนเบียร์แคทเลยอ่ะน้องหาอะไรอยู่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันอุ้ยเบียร์แคทโผล่มาแล้วนี่ไงรางวัลผมหาไม่เจอเลยอ่ะพี่ผมไปอีกหน่อยไม่ได้หรอก็นี่ไงเจอแล้วก้มอย่าก้มต่ำฮะว้าวแฟนขอเป็นแฟนอาการหนักนะเนี่ยเพื่อเป็นเล็กกูบินกลับไปจีนส่วนที่เหลือกูพาไปต่อยเฮ้ช็อกนี่จับเสื้อนี่คืออะไรนะจะทอดนอนนอนเกิดได้ไหมพี่ว่าผมจริงดิไม่ถอดเสื้อจริงหรอลูกเคยบอกไงเมื่อก่อนจะซื้ออะไรอ่ะให้มึงคิดดีๆก่อนว่ามึงอะชอบมันจริงแล้ววันเนี้ยไม่ใช่เลยกูเห็นแล้วว่ามึงอะชอบมันจริงซื้อจะเป็นโอเล่ไม่เออทำไมใช่พรพรเหรอพรเยอะเลยองครับรถอะไรนะเพิ่งมาหนาวใช่ไปนี่โอ้โหตัดไปแล้วหนูเออพรผมจะได้นอนตลอดชีวิตเลยไม่คือถ้าจะผ่านมาหน้าร้านน่าใส่กล่องไม่สะดวกไหมร้านก็แพ็คให้ร้านแพ็คให้กล่องผมชอบอะไรอ่ะชอบจริงเฮ้ถึงพลาดละหมอกมาเสื้อเฟียมอ๋อเหรอไว้ไม่เคยเลยโรแมนติสเธอเคยเหรอเคยสิแต่เป็นแค่คืออาสามเป็นเครื่องที่เราเรียกมาเสื้อของเพื่อนเราเราเรียกเพื่อนไม่เรียกมาเสื้อเพื่อนไหนผมเป็นห่วงเพื่อนอยู่ทำไมเศร้าทำไมอ่ะผมรู้สึกคุณโน่เขาเรียกว่าใส่ไอ้นี่มาเป็นลังจดหมายอ่ะ
หรอไม่ใช่หลังหัวร้านหลังสะดวกโอ้โหเห็นหน้ากูไหมเนี่ยเซ็นทรัลเวิลด์เลยที่นี่ยังไม่เคยไปกินร้านนี้เลยอยากกินอ่ะสปาเกตตี้แฟคทอรี่เคยไปแล้วหรอเคยสิบอกเคยไปแล้วอ่าครับโอ้ยแพงไปป่ะวะรู้เลยสกิลไปเอ้ยกูแดกเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวไปลองนะว่ากินจากที่นี่เสร็จอ่ะแวะบ้านกูต่อละอุ้ยแจกของขวัญไปทำไมอ่ะกล่องสุ่มไปกินไปจุ่มเราไปกินกันต่อฮะข้าวที่บ้านว้าวหน้าตาจอเลมากจอกเล่นลงแป้งจะถึงจริงเหรอจริงเหรอไม่เกี่ยวโรโซไม่ใช่แค่ลงแป้งพี่ชายเขาก็จะถึงตาปิดๆจีไหนตาขีดตัวขออนุญาตเสิร์ฟเครื่องดื่มก่อนนะคะโอ้ยก่อนอะไรคนโตมีของข้าวต้องเยอะต้องแยะก็เลยไม่กล้าปล่อยไม่ยอมปล่อยเริ่มชินต้องครับขอบคุณครับเสียงหลงไหมครับโอ้ยนี่คนท้องว่ะอ้าวอะไรเดี๋ยวมวนทองนะไม่ได้แค่นี้ทองตื่นเต้นไงมวนทองตื่นเต้นมวนทองมีเพลินมีผีเสื้อ80ล้านตัวโต๊ะนั้นอะหล่อมากที่นั่งคนเดียวหรอเพื่อนเขาอะเพิ่งลุกออกไปแต่ฉันว่าไม่ใช่เพื่อนหล่อน้องผู้ชายหนุ่มล้นๆที่เราได้กันนะใช่ค่ะเขานั่งอบกันตอนฉันไม่สอบน้าวเสียดายของมากหล่อมากไม่น่าเป็นเลยอะเสียของมาแกโอ้โหอยากได้ถึงเขาไม่เป็นเขาก็ไม่ได้เอามึงค่ะเซ็นเย็นนะครับไม่ชั่วมาพูดเสียผมก็ทรงว่าเสียของอะไรซื้อขนมชงแป้งได้ละมันแป้งฝากซื้อเยอะเลยเอาดิน้ำคิดมากดิสงสารโน่เนาะเนาะมันก็ไม่มีประสบการณ์ไม่มีภูมิคุ้มกันนะใช่แล้วมาเจออีกแล้วมาเจอแบบนี้อีกอ่ะมาคบกับพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ตบปากให้หมดเลยจีพี่จัดการให้น้องมีภูมิต้านทานเองกูเสียของเมื่อของเสียหูแดงตบเลยน้องหูแดงแป๊ะเลยอะไรปะเนี่ยโอเคเปล่าน้องปุณอุ้ยคุณแม่ป้าหมิวสวัสดีค่ะป้าหมิวสวัสดีหมิวสบายดีไหมทำอะไรคะถึงทานข้าวเสร็จครับเจอน้องปุณก็ดีละเอาว่าจะถามหน่อยแฟนเรายังใช้คอนแทคเบอร์เดิมอยู่ไหมอาโทรไปเขาไม่รับสายเลยอะเลิกกันแล้วครับหรือว่าจะคบกันอยู่หรือเปล่าไม่ Why เอาขอโทษมิน่าไม่ลงรูปคู่เลยขอโทษนะแล้วเรายังโอเคไหมโอเคครับมีใหม่ยังหล่อแบบเนี้ยอย่าโสดนานนะต้องแล้วอาจะแนะนำให้วันก่อนอาเจอน้องคนนึงอ่ะน่ารักมากโอ้ยสงสารน้องคนที่บอกบางอย่างนี้อ่ะเอาผมมีแฟนแล้วครับอุ๊บเอาเลยเหรอจริงดิอุ้ยเปิดตัวหน้าน้องอาระดับน้องปุณน่ะก็ไม่พอก็ไม่ทำอะไรแล้วเด็กคอนแวนต์เหมือนกันเนาะหรือว่าเด็กอินเตอร์ไม่ได้ไม่ได้แล้วเออออกมาอย่างนี้นะก็พูดผิดนิดหน่อยเองคนธรรมดานั่นแหละครับแต่ว่าสำหรับผมว่าเขาน่ารักที่สุดเลยโอ้ยแดงถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมพามาแนะนำให้อามิวรู้จักนะครับรับรองว่าอามิวต้องชอบเขาบ้างแน่ๆน่ารักน้องเป็นคนโพสิทีฟอ่ะและนางท่าภูมิใจตัวเองอยู่เนี่ยอาต้องไปก่อนละเนี่ยนัดพ่อเราไว้นี่แหละไปก่อนนะลูกบ๊ายบายค่ะพ่ออาจจะมาเจอเองพ่ออาจจะเห็นเองพ่ออาจจะอยู่ในนี้พ่ออาจจะส่งอาแบบถามเธอไม่รู้ว่าอะไรพ่อเขาก็คือนี่กดไม่เคยติดเลยแล้วก็ไม่ดูด้วยว่ากดติดไม่ก็รู้อ๋อส่งสัญญาณให้เพื่อนช่วยใ
ก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นเออไม่ได้อย่างแง่แง่งงมากงงหน่อยเรียกโง่เออรวมๆไปพ่อก็คือหนึ่งในสามคนนั้นอะที่เมาส์กันก่อนออกมาไม่ใช่พ่อใส่วิกปลอมตัวอยู่ในร้านอ๋อรู้แล้วว่าใครโง่ตกใจที่ที่ถ้าพี่โดนตอนแรกมันจะคอยตามใช่จะคอยตามแต่ยังมันเบรกเลยไม่กล้าเลยแล้วจะต่อตอนนี้กำลังบิดแล้วกำลังจะบิดคดีแล้วจำเลยเปลี่ยนคนขอโทษนะพี่โอชิ้นไปขัดโอ้คำตอบของพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกนะคุณนะทำให้โน้ตสบายใจขึ้นล่ะหรอมันก็ดีกว่ามันก็ดีขึ้นแต่น้องดูไม่ได้สบายใจขึ้นเลยอย่างไรก็เขาก็ไม่ได้โกหกเขาคือมันไอ้ในคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องสั่นน้องหมวกทำยังไงให้แบบมันถูกต้านทานกินยาน้องควรมาคบกับเราจริงๆอ่ะไม่นอนน้องจะแก้การโลกเกินโตก่อนเดี๋ยวมันก็ไม่ได้อ่ะน้องต้องมาเชื่อโอ๊ตปาดอนี่จริงเป็นห่วงมาวินดีกว่าไม่รู้พ่อจับขังไว้ในบ้านแล้วมั้งเฮ้ยมันแดดไม่ส่องอ้าวมันมาไงเนี่ยย้ายหนีบ้านมาเนี่ยย้ายหนีบ้านอืมหนีออกจากบ้านทำไมไม่ตอบแชทตอบโดนลูกยุบทำไรเปล่าเขาให้แม่ไปโรงเรียนเนาะมาทำไรอ่ะไม่รู้อ่ะเลยหนีมาเนี่ยเนาะหาความซวยมาให้กูได้แล้วลูกยุบไม่โกรธเหรอแล้วเพื่อจะให้เราอยู่กับพ่อเหมือนกันเหรอโอ้ยเด็กมันยังรู้เลยเห็นไหมพ่อทำตัวโอ้ยมึงจะไปอยู่ไหนอืออยู่บ้านเปิ้ลไงแล้วถ้าลูกยุบมาหาเราเจออ่ะมันจะไม่แย่ไปกว่านี้เหรอวะแล้วเปิ้ลจะให้เราไปไหนแม่เดียวไม่มีอะไรแย่ไปกว่าลูกยุบจะบอกลูกยุบกับกูป่ะเพราะเราเป็นเพื่อนกันอ่ะอุ้ยวันนั้นมันไม่มีอะไรฮะวันนั้นไม่มีวันข้างหน้ามันก็มีจะอยากมีวันนี้แต่มึงจะไม่มีวันนี้เพื่อนเหรอไม่มีอะไรเหรอหมายถึงหลอกพ่อลูกได้ไหมเออไปหลอกพ่อกันก็ใช่ไปพูดให้มันจบๆอ่ะเออมันจะจบได้ไงวะทางความจริงคือความจริงพ่อเราอ่ะเกลียดที่เราเป็นแบบนี้จะให้โกหกยังไงเราก็เป็นอย่างนี้เราก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกอีก6ปีลูกคนเราตอนนี้แม่ซะก่อน2ปีเรียนจบอีก4ปีเราคิดว่าหนูทำงานแล้วเปิ้ลจะเข้าใจเรามากกว่านี้พี่นนท์ยังเตะบอลกับเพื่อนสมัยม.ปลายเพื่อนจุกทุกคนอ่ะเตะบอลทุกคนถ้าไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะเตะบอลเดี๋ยวเราหาทางไปเองเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาใจเปอร์ผิดอ่ะมาจากความเป็นเด็กอ่ะมันพี่น้อยใจมันยากมันตัดสินใจแล้วเขาเจอกับสิ่งที่เลวร้ายมาแล้วอ่ะทุกอย่างมันเปราะบางอ่ะเธอเขาเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่ใจเย็นนะคะพ่อไม่ปล่อยฉันลุ่มเอ้ยถ้าแปลแล้วว่าเหี้ยท้องหินตายหมดทำไมแต่แบบมาวิสันมาหาเปอร์อ่ะเออเปอร์ควรแบบไม่ตัดเอากลายเป็นมาโอ๊บสุจิบุรีโอเคกูโง่พอกันเอ้ยน้องแป้งเดี๋ยวแป้งต้องเห็นที่พ่อเรียกคุยพี่โน่มีคนฟ้องว่าเด็กแถวนี้ไม่ยอมอ่านหนังสือพี่ปุณเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็จริงนี่แล้วจะอ่านตอนไหนครับขอดูซีรีส์ก่อนตอนนึงแต่ถ้าเกิดว่าอ่านตอนนี้พี่มีรางวัลให้ด้วยนะไม่เอาหรอกค่ะปวดเอาจ่อยเลยจบเลยจ่อยเลยจ่อยเลยเอางี้นะถ้าอ่านจบวิชาหนึ่งเดี๋ยวพี่สอนเป็นโน้ตจริงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไม่เป็นรีบอ่านนะพี่อยู่ถึงแค่สองทุ่มได้ค่ะแต่จะรีบเลยครึบแต่อย่ารีบมากอย่ารีบมากพี่ขอเรียนเดี๋ยว YouTube แป๊บนึงพี่อ่านมาเต็มพี่รอใส่หูฟังจะได้ฟังไปด้วยนะกูเหิงนะก็คุณหล่อไงคะเอาชอบการปั่นพ่อเอาล่ะแดดดี้แม่
แม่ดูกังวลนะแม่ดูกังวลสวัสดีครับไม่ได้มานานเลยนะคะโน่แล้วพ่อดูมองโน่อ่ะมันรู้อะไรมาทำไมกลับบ้านช้าไปทานข้าวมาครับปุ้นเก็บของเสร็จแล้วลงมาหาพ่อหน่อยพ่อมีเรื่องต้องคุยพ่อเห็นอะไรมาครับพ่อไม่ที่เลิกกันไงที่คุยกับอาแล้วรู้ว่าเลิกกันอ่ะก็ไม่เป็นไรไหมอ่ะไม่เขาไม่พอตั้งใจให้โค้งไงเป็นหน้าเป็นตาเขาตั้งพอร์ตให้ลุงอยู่จริงเขาสร้างพอร์ตสร้างพอร์ตอยู่เนี่ยคนรวยแต่ถ้าเป็นเอมเราก็ไม่ปล่อยหรอกนะโน่ได้ถ้าคุณเลิศขนาดถ้าเธอไปเอมเธอจะไปคิดแบบนี้เลยกูจะไปฟ้องแม่แม่กูต้องรู้ก็คือเก็บของอย่างพวกนี้ช้าเลยพ่อบอกเก็บของเสร็จไม่ได้เดี๋ยวเอมพ่อคนเก็บคนหนึ่งลื้อคนหนึ่งลื้อคนหนึ่งเก็บนี่ต้องกลับบ้านช้าแล้วเกือบช้าก็ปกติสองทีมีช้าอีกวันเราใครบ้างทำไมก็คือไม่พูดอย่าโกหกนะนุ่นจะได้ปอกนี่คือคุยกับพ่อเสร็จยังยังเขาปวดพ่อมากเลยมึงรอได้แหละเดี๋ยวกูมาเปิดคอมเล่นเกมไปโน่เป็นกูรอนะซูเปอร์โน่โน่ทำอะไรต่อยพ่อซูเปอร์โน่โอ้ยโอ้รับกำลังใจไปจริงสูบพลังไปจ้ะกูรักมึงนะตอนนี้แหละต้องหาพลังอยู่ต้องสู้พวกใหญ่ต้องไปสู้รบเพื่อนใหญ่ไงมีต้องเจออะไรบ้างอย่าพ่อต้องฝืนที่ปุ่นเอ้ยโน้มาด้วยหรอก็เรื่องมันเพิ่งรู้ตะกี้เลยไงก็เลยต้องคุยตอนนี้แหละนี่หนูจับหางห้ามใจตัวเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะไรไม่รู้กันเทศะลูกมีแขกเขาไม่สอนเนาะต้องถามแขกไอ้หน้าจีนเหรอมาละใจเย็นนะแม่ก็เกินมาแล้วกลัวเลยอ่ะเออแล้วพ่อแบบทรงผมด้วยกับปุ้นเลยพันธุกรรมพ่อจะต้องเดินกลับบ้านเธออยู่เหมือนกันนะการเรียนเป็นไงบ้างเหนื่อยทำงานก็เรื่อยๆครับอุ้ยแขกใส่ตัวแล้วอ่ะเออแล้วลูกแบบแข็งน่าจะมีประวัติแม่แกบอกว่าแกชอบกลับดึกลึกในซอยปุ้ยทำอะไรกูเจออะไรทำงานสภาครับจะทำไปทำไมพ่อเคยบอกแกแล้วไม่ใช่ถ้าไม่ได้เป็นประธานนักเรียนก็ไม่ต้องทำต้องได้หน้าไม่ได้หน้าอย่าทำแกจำพี่เผาได้ไหมตอนนี้ครอบครัวเขาย้ายไปอยู่ต่างประเทศหมดแล้วคดีมันใหญ่กว่าที่เราคิดพ่อถึงได้ย้ำนักย้ำหนาไงว่าเวลาจะคบใครเนี่ยดูให้มันดีๆคดีทั้งเพื่อนทั้งแฟนแต่อยู่เท่าแกเนี่ยจะดูคนไม่ออกพ่อถึงส่งแกไปเรียนที่ฟรายเดย์จะได้คัดกรองสังคมเพื่อนไปด้วยแต่สำหรับแฟนพ่อเราไม่ออกว่าแกจะคว้าใครมาพ่อรู้อะไรรู้แค่รู้จักอาละมั้งว่ามีแฟนใหม่ก็คือต้องเป็นคนที่ผ่านพ่อเท่านั้นอ่ะแม่เขาเก็บขันมาฟาดเลยจริงน่ากลัวจังเอออย่าพูดเสียงดังพ่อไม่ชอบเด็กโยนแตกจริงเหรออ้าวหมิวเล่าให้พ่อฟังเฉยเรื่องที่แกมีแฟนทำไมคนอื่นบอกได้แล้วพ่อทำไมไม่บอกโอ้เขาพ่อเป็นเงี้ยไม่ก็ไม่ได้ถามไงหมิว
ขี้เสือกก็เสือกให้ได้ครึ่งนึงของอามิวก่อนอย่าคิดว่าพ่อไม่รู้นะเรื่องอะไรพ่อพูดออกมาเรื่องแฟนเก่าแกที่เป็นลูกดาราแต่ที่พ่อไม่ว่าอะไรเพราะพ่อรู้ว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงแต่คนใหม่พ่อไม่รู้ไงแล้วไอ้คนนี้เป็นใครมาจากไหนพ่อไม่เชื่ออะไรจริงไม่แน่ใจกันบินไหนจะบอกพ่อดีๆแค่สายการบินที่เรามีหรือให้พ่อไปสืบพ่ออย่ายุ่งกับเขาได้ปะก็บอกมาสิว่าเป็นใครอ่ะทำไมต้องดุขนาดนี้งงเอ้ยพ่อตกใจหมดแล้วพ่อหมั่นซับเพื่อจะรู้หันว่าฮิมดูเนี่ยมันแปลกๆก็เลิกคบไปเฮ้ยเหมือนพ่อรู้แล้วว่ะหรือถ้าคบเรื่องต่ำลงไปก็ไม่ต้องคบเฮ้ยเขาเป็นอะไรพ่อปีทำไมเงียบทำไมใครสอนให้มีปัญหาก็พ่อแล้วแหละอุ้ยอย่านะอย่าลงมือนะไม่เอาแล้วยืนแล้วแต่ไม่ได้เจอเนี่ยอามันสูงมากก็พ่อนั่นแหละปุ่นถึงไม่อยากพูดอะไรถ้าเกิดพูดไปแล้วไม่ถูกใจพ่อก็บังคับปุ่นอีกก็แกมันเลือกไปในเรื่องไงไม่งั้นแกคงไม่เลือกเป็นเลขาสภานักเรียนทั้งที่คนอย่างแกเนี่ยประธานนักเรียนก็เป็นได้แล้วแกไม่เลือกอะไรเพราะแกไม่ปรึกษาพ่อไงเรื่องแบบนี้จะให้พ่อเชื่อใจแกเรื่องที่แกจะเลือกแฟนเรื่องตัวเองงั้นเหรอต้องสุดสุดได้ทำไมการตัดสินใจของปุณมันเหนือขึ้นกับปุณไม่ได้นี่แหละเด็กฝ่ายเดย์ทำไมพ่อสนใจเรื่องที่ปุณควรทำแต่ไม่สนว่าปุณอยากทำอะไรพ่อรู้ไหมเวลาปุณเห็นเพื่อนมีความฝันอะปุณโคตรอิจฉาเพราะปุณไม่มีเลยแม่ช็อกไปแล้วปุณมีแต่หน้าที่ต้องทำทุกอย่างให้ดีดูแลคนอื่นให้ได้แล้วปุณล่ะปุณเหลืออะไรเป็นของตัวเองบ้างพ่อไม่ได้สลดอะไรเลยคิดทันไหมนะพ่อบ้านภูมิพัฒน์มันใหญ่นะครับแต่มันไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็ไม่มีปุณอยู่ในนี้ด้วยปุณไม่อยู่กับโน้ตแล้วแน่เลยอ่ะไปเลยไปปัญหาแบบบ้านคนรวยเนาะเขาไม่ถึงจริงๆที่นี่ไม่จำเป็นต้องมีปุ่นก็ได้แค่มีใครสักคนที่ดีพอสำหรับมันแต่ปุ่นว่าคงไม่ใช่ปุ่นอันนี้น้องปุ่นอยากให้พ่อเรามีลูกติดยาจริงจะได้รู้ว่าปุ่นประเสริฐแค่ไหนพี่เฟมเนี่ยตัวดีเดี๋ยวเฟมเล่าให้ฟังเพราะเฟมมีลูกติดยากูอยากเห็นหน้าแม่อันนั้นอยากเห็นหน้าพ่อสิไอ้น้องยังอยู่ปะเนี่ยโอ้ยังก่อยนอนดีกว่าไปด้วยเรื่องออกจากทวิตเนี่ยแล้วมึงกลับบ้านตอนไหนวะไม่รู้อ่ะกูรอให้คนอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับแล้วกันรู้กูไปละมันกับปุ่นไปเลยโน่เฮ้ยมึงอยู่บ้านในปุ่นจริงเหรองั้นช่วยอะไรกูหน่อยดิพอดีน้องสาวกูชอบปุ่นว่ะแล้วพรุ่งนี้มันเกิดมันนี่ใครเนี่ยช่วยบอกให้ปุ่นขอหาน้องกูได้ปะใครเนี่ยนี่เป็นเพื่อนกลุ่มไหนเนี่ยไม่ได้จะเป็นแฟนคลับเฉยเฉยเปิ่มแบบเปิ่มถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรด้วยใช่ไหมไม่ควรไม่แฟนคลับเพื่อนสนิทหรือแบบขอได้ทั้งแบบเฮ้ยแฟนชอบพี่โน่เออมึงแฟนมึงอ่ะพอดีน้องกูปื้มอะไรนี้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันทำไมพี่โน่ยังไงดีคะตอนนี้พี่ปุ่นกับพ่อทะเลาะกันแต่ช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะแต่ยังช่วยไม่ได้อ่ะจริง
เล่นละครกันไหมแป้งเดี๋ยวพี่จะจับแป้งเป็นตัวประกันตบจริงนะดูหนังเยอะอีกแล้วนะกูอาจจะแค่ให้รำลงไปแป้งไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณมันจะเห็นละแต่แป้งกูพ่อรู้เรื่องพี่โน่แล้วให้พี่ปูกับพี่โน่เลิกกันนะคะแล้วแป้งคิดว่าปุ่นมันจะเลิกไหมไม่เลิกหรอกค่ะพี่ปุ่นและพี่โน่จะตายถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องคิดมากมันไม่มีอะไรหรอกจริงหรอคะจริงก็แต่ไปหาขนมกินไหมจะได้อารมณ์ดีขึ้นปลอบใจตัวเองแต่ตัวเองเจ็บอยู่ข้างในเศร้าซึมอยู่คนเดียวมาแล้วมาแล้วพี่โป้อุ้ยร้องไห้มาไปนั่นจะเหลือเหรอต้องมากอดแล้วล่ะเราเพราะว่าแล้วถ้าลองเราสามคนนี้จะออกยังไงล่ะเอาอีกประตูจะไปไหนกันคะจะไปห้องครัวค่ะแล้วพี่ปุ่นเป็นไงบ้างคะโอเคหรือเปล่าไปกินขนมกับแป้งไหมคะคือน้องไม่ได้บอกก็ไม่ทราบอะไรอ่ะพี่ขอคุยกับพี่โน่ก่อนได้ค่ะนั่งไปนะคะแป้งก็เก่งเนาะจะไปห้องครัวที่พ่ออยู่เมื่อกี้เรากินแค่บาร์ไม่ใช่ครัวก็ต้องผ่านพ่ออยู่ดีนะแต่หนูแป้งลูกหลักไงใช่แหละเหมือนเรื่องอะไรโอเคนะวะนี่รู้แล้วอ่ะกูไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยต้องหอมแก้มเพิ่มพลังกูรู้ว่าเขาหวังดีนะเว้ยกูก็อยากทำให้เขาสบายใจแต่กูไปเรื่องนั้นเลยหาเรื่องด่ามึงเฉยๆเลยครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องเลยอ่ะเปิดประตูมาแวะด่าไปพออ่อนนี้จับโยนแต่งงานหรอกจับอาบน้ำคนในหมูเด้งโอ้ยถ้าเป็นเราเราคืนนี้เรานอนกับปุ่นแล้วนะจริงเนี่ยเราต้องไปแม่คนเดียวแน่เลยอ่ะอะไรสงสารแฟนไงอะไรไปไหนคนเดียวไปเศร้าไงไปหรือว่าอ๋อแค่อยู่กับจริงๆก็นอนก็อยู่เหมือนกันเออเขาต้องการกำลังใจใส่ชุดปุ้นไปทำงานไม่ไปเรียนก็ได้เรียนตัวไม่เหมือนใครจะมาตรวจจะลืมสารเนยจะตกไม่ไม่มีนักเรียนไม่มีเพื่อนดูไม่เขาที่เขามาทักเขาอาจจะไม่ได้ว่าเขาบอกเออไตนะครับไตค่ะน้องตัวนั้นเท่ากัน
ถ้าเราใส่อ่ะติดกระดุมไม่ได้ใช่ใส่แบบเสื้อคลุมจะบอกว่าน้องโน่เลือกที่จะกลับไปแล้วก็แบบกลัวลงไปบอกเลิกกันไม่อยากให้แฟนลำบากใจไงไม่อยากทำให้ลำบากใจเรื่องไหนต้องแยกแยะก่อนว่าแฟนไม่ลำบากใจหรือไงไม่ใช่ลำบากใจเรื่องที่คือไม่งั้นอ่ะแฟนก็ต้องทะเลาะกับแกเลยต้องทะเลาะกับพ่อยังไงก็ต้องทะเลาะพ่อทะเลาะทุกเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ก็หลายเรื่องไงรถสักเรื่องหรอแล้วก็เรื่องไม่ซิงหรอกเฮ้ยแล้วน้องก็ยังไม่มีภูมิต้านทานพอที่จะแบบไม่แล้วน้องก็เซนซิทีฟกว่าปุ่นอีกไงใช่คือปุ่นอ่ะสู้ทุกอย่างเพื่อแบบความสัมพันธ์นี้แต่น้องแบบเซนซิทีฟยังไม่มีภูมิต้านทานพออืมน้องควรจะต้องมาคบพี่ก่อนกูว่าเลยไม่ไปปูทำไมล่ะเจอแล้วแม็กกินแชมป์หรอแทบียองหรอน้องโน่ครับครับทำมาคุยกับคุณแม่สิคะแม่เหมือนกึ่มกึ่มนะจริงคุณแม่เทแชมเปญกะเอาเมาเลยกะรอบเดียวจบโดนมีแก้วไปเลยน้องคุณเขาหลับแล้วหรอคะหลับแล้วครับแล้วเขาเล่าอะไรให้น้องโง่ฟังไหมคะคุณแม่ตกใจค่ะคุณแม่ไม่คิดค่ะว่าน้องปุ่นเขาจะพูดออกมาแบบนั้นแล้วเวลาที่น้องปุ่นเขาอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงเหรอคะดีมากดีครับดีมากๆเลยมีเพื่อนคนไหนไม่ชอบมันเลยครับเพื่อนไว้คนดีจังเพื่อนไว้คนเป็นเด็กดีมาโดยตลอดจริงๆใช่คาแรคเตอร์แม่จังน้องโน่รู้ไหมน้องปุ่นที่คุณแม่รู้จักเขาเป็นคนดีเป็นเด็กดีเป็นคนน่ารักแม่จะอวดเหรอครับแล้วก็มีความรับผิดชอบแม่สอนไปดีคุณแม่สวดมนต์ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคืนเลยนะคะที่ทำให้คุณแม่มีน้องปุ่นเป็นลูกคุณแม่ก็เพิ่งรู้ค่ะเพิ่งเข้าใจเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ใช่น้องปุ่นเป็นเด็กดีแต่คือน้องปุ่นมีความสุขแม่แกพูดว่าเปิดทางให้คุณแม่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะเราแค่คิดว่าเราจะดูแลเขาคือพวกเราอยู่ในที่สว่างอะค่ะใครๆก็มองเห็นคุณพ่อก็อยากปกป้องน้องปุ่นคุณแม่ก็อยากดูแลน้องปุ่นแต่เราไม่เคยรู้เลยอะว่าปุ่นเขาอึดอัดขนาดนี้น้องโน่บอกคุณแม่ได้ไหมคะว่าตอนเนี้ยน้องปุ่นเขาคบกับใครอยู่มันเรื่องนี้ได้ไงแม่แม่จะเป็นเพื่อนกันไงเผื่อรู้จะได้แบบช่วยกันดูแลเผื่อแม่จะได้ไปช่วยคุยกับพ่อให้ได้ถ้างั้นก็บอกไปเลยลูกคือถ้าปุ่นมันไม่บอกผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกคือแม่เข้าใจค่ะแม่รู้คุณแม่ดีใจนะคะที่ปุ่นมีเพื่อนที่ดีแบบน้องเนี่ยรีบอ่านซับเออรีบอ่านคอยอยู่เคียงข้างน้องปุ่นแม้สถานการณ์แบบเนี้ยมีไงคุณแม่ฝากน้องปุ่นด้วยนะดูแลปุ่นให้ปุ่นได้เจอความรักที่ดี
ให้สมกับที่เขาเป็นเด็กดีนะคะแม่เก่งอ่ะแม่พูดจะให้กำกวมเก่งว่ารู้ไม่รู้จะได้แบบว่าไม่เสียใจถ้าเขาเป็นแฟนแต่แม่ก็คงแบบอ่ะก็มึงไม่บอกกูเองกูก็กำกวมกลับเลยฉันว่าโน้ก็สามารถแต่แม่เหมือนรู้แต่ก็แม่เหมือนรู้แต่ก็ไม่พูดว่ารู้ก็สองคนนี้อยู่ด้วยกันตลอดจริงคือคาแรคเตอร์แม่เหมือนรู้แล้วตอนเนี้ยผู้กำกับน่าจะบอกบทน่าจะทราบละเพราะเขาอ่านมาก่อนที่มาเล่นด้วยจริงจริงเก่งนักแสดงที่ดีต้องอ่านบทก่อนแล้วแม่เป็นไรมีแสงอ่ะไม่ใช่แม่ด้วยไม่ใช่แม่ด้วยแม่ใครอ่ะแม่จะบรรลุโสดาบันอ๋อแม่ผู้ชายเป็นไงมันกลัมกลมกล้วยปนเป็นเฮ้ยไอ้นุ่ยยังบอกแล้วเว้ยเฮ้ยยังบอกสักทีรักกูปะรักนี้รักนี้เลยกูรู้แล้วว่ากูต้องทำอะไรต่อฮะโอ้ยไอ้ปุ้นไอ้ปุ้นปุ้นใครอีกแพมมาอีกเออไปเล่นถ้าแพมก็ไม่เล่นตู้เฉยอะโอ้ยนี่แล้วหรอโอ้ยตาขีดแล้วตาเขียวตาขีดแล้วเจ้าที่แรงเจ้าแรงสีตาขีดเอลวีตาเขียวตาขีดเขียวเลยตาเขียวปัดเขียวเขาดูเขาไม่แต่ดูเขาไม่แต่ตาโตตาโตยายโปเกสกดตาเขียวตาขีดเขียวเลยตาขีดเขียวยายโน่ให้ยายโปเกสเออยายโน่เลยเลิกแรงหมัดกับเจเลยอืมเจ้าที่แหลงมากโกรธแล้วไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้น้ำมืดตาเห็นน้ำมืดตาตีแล้วตอนนี้หน้ามืดไปหมดเอ้ยอย่าแซวน้องนะอย่าแซวน้องคุณผู้ชมอ่ะทุกคนทำหน้าโน้กดพร้อมกัน1 2 3ผมไม่เห็นเลยไม่แล้วว่าพี่คาทานาเยี่ยทำไมขอโทษพี่พยายามทำให้เหมือนหนูจะประจีอ้าวพี่ยังไม่อยู่ทำอีกเหรอครับพี่เปลี่ยนหน้าแล้วเออกับเฮียเหมือนเดิมแค่คนละตัวเอาจบไปแล้วกับเลิฟซีซั่น2024 EP ที่12จ้ะเอ้ยเรื่องราวหนามันก็หนักหนาสาหัสกันอยู่วันเนี้ยใช่มันหนักหนาเพราะว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของสุดท้ายก็เป็นเรื่องหนักที่สุดละเรื่องครอบครัวของปุนนี่แหละเพราะครอบครัวของโลกคือบอกเลยว่าประเสริฐก็ยังมีครอบครัวของยายมาวินอีกนะเออครอบครัวนี้เป็นปัญหาใหญ่เออยังไม่เคลียร์เลยวันนี้ยูริก็ยังไม่เคลียร์ยูริก็ยังไม่เคลียร์ใช่กับยูริอ่ะฉันว่ามันเป็นความรู้สึกที่แต่มันแก้ได้เดินมาสะบัดปอยเปียหน่อยประเด็นคือยูริอ่ะเป็นคนที่แบบตัดสู้ได้ด้วยเองอ่ะสักพักนางจะแบบเริ่มแบบเออคิดแล้วฉันว่านางแค่รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนนางโกหกแบบทำไมโน่ถึงไม่บอกเราแบบเออเราทำผิดอะไรหรือเปล่าหรือว่าทำไมไม่ไว้ใจเราใช่ทำไมเราถึงเป็นคนที่โน่ไม่ไว้ใจจะบอกมากกว่าใช่ให้นนสอนวิธีการละมือเขากลัวดีกว่าจะเขาสมเขาคนตัวเองเนี้ยแต่วันในวันที่เราในวันที่เราเป็นคนแบบให้ตังค์ครอบครัวแล้วเนี้ยเออวันหนึ่งที่หนูทำงานแล้วอะลูกหนูจะมีเงินแล้วหนูก็จะถืออำนาจเหนือคนครอบครัวเข้าใจปะลูกลูกอดทนหน่อยลูกตั้งใจเรียนให้จบระหว่างนั้นก็โกหกพ่อแม่ไปให้เขาสบายใจแต่บ้านนี้ยากมากจะได้เงินมากกว่าครอบครัวไม่แต่พอเรามีเงินทำงานเราอยู่คนเดียวได้เออไม่ได้หรอกจริงไม่ได้หรอกถ้าจะไปถามแม่เป็นกูก็ยอมโกหกพ่อแม่ไปได้เงินเขาจริงจริงก็วินวินทั้งสองฝ่ายพ่อแม่สบายใจกูได้เงินโน่ได้กูได้โน่จบจริงวินทั้งทุกฝ่ายโกหกนิดๆหน่อยๆจนนรกแป๊บเดียวแป๊บๆๆจนนรกแป๊บเดียวนี่ใครหลอกเธอมาใครหลอกเธอเรื่องนี้ไม่เอาจริงๆถ้าสิ่งที่น้องทำอ่ะเทียบกับพวกพี่น่าจะตกแค่แป๊บเดียวแหละก็ไม่เป็นไรหรอกก็ตกไปก็ยังไงเราก็ไปเจอกันอยู่ไหนคนละขุมฉันว่าคนละขุมจริงหรอเงี้ยเดี๋ยวถ้าฉันลงไปถึงฉันต้องถามว่าที่ตกไปเดี๋ยวฉันตะโกนบอกนะว่าฝั่งนี้แบบว่ายมหล่อไหมยมเลิศยมเลิศยมเลิศที่ต่อลงมาแล้วแล้วทางพังเชื่อว่าฉันบุกเบิกให้ก่อนตอนนั้นคือต้องปิดทางฉันบุกเบิกให้ก่อนไม่ถึงที่ต่อลงปุ๊บยมบอกฮัลโหลขอกระทะไซส์ใหม่ฉันชอบนะให้ตอบตกก่อนฉันนะต้นไม้หักต้นยูพังทุกอย่างเละเทะและที่เหลือเดินกันสะดวกเดินกันสะดวกสะดวกแม่น้ำมันมีแม่น้ำด้วยเดินได้เลยอีนี้มันนอนน้ำเหือดหมดแล้วและใครที่ตายหลังฉันนะคะฉันบอกเลยค่ะแบกความทรงจำชาตินี้ไปต่อแน่นอนยืนทำสะพานยัยเมืองพังเดี๋ยวหล่นลงมาครับยัยเมืองแล้วชายยัยเมืองอีนี่แดกหมดแดกหมดใครให้กูแดกผมคือโรเต้แดกเสร็จแล้วลืมกินยังวะลืมกินแล้ว
แล้วไม่อิ่มไม่อิ่มเย็นมากว่าขอไปทานนมหวานร้อยท่องไข่มุกนายมุกกลับไปเกิดอุจจาระจืดจังเลยอ่ะเดี๋ยวน้ำตาลหน่อยได้ไหมอะไรวะเนี่ยไปเรื่องนรกได้ยังไงโง่เขาบอกมึงไงตัวนั้นแป๊บเดียวเนี่ยมึงบอกว่าตัวนั้นแป๊บเดียวว่ะไม่ดูดิแค่ไหนแค่เรื่องเนี้ยเรายังมาแวะกันนานเลยก็อาจจะไม่ตายเลยแวะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องวันมันเครียดมันเศร้าเรื่องวันนี้เขาพูดถึงบ้านภูมิพันธ์ไงบ้านของพวกเราเหมือนกันวันนี้มีแต่เรื่องเครียดอ่ะใช่มีเรื่องไม่เครียดแค่แป๊บเดียวเองนี่โอมิกไงไม่เครียดแต่เครียดอยู่นะว่าไปซื้อของแล้วก็ใส่กล่องพัสดุทำเลน่าจะเครียดแหละถ้าจะไปรับของตรงหน้าร้านดีไม่อย่างนั้นก็ไปกล่องร้านหน่อยได้ไหมให้มันดูดีหน่อยกูซื้อของไม่ได้ของ2บาทนะสั่งช้อปปี้มาของปอแต่มารับหน้าร้านให้ดูเหมือนให้ดูดีใช่ไอ้ยี่ห้อนี้ของพัสดุจี้ดีนะเห็นเหมือนมิจฉาชีพที่ไปอ้างว่าอยู่แถวสอนอใช่ยี่นี่เอาเดี๋ยวแล้วต่อจะกัดพี่มึงอีกแล้วนะพี่มึงแค่เสียเงินไป 70,000 ยังไม่พอใช่ไหม 78,000 78,000 ไม่พอใช่ไหมเออจริงแล้วตาตั้งไหนแล้วล่ะโอ้เงียบหันมันรวยแล้วอืมอะไรวะเนี่ยก็จะช่วยปุ่นนะตอนนี้เอาเงินกูไปก็ว่าพัฒนาพัฒนาแต่จะช่วยโน่มากกว่าตอนนี้แต่เรารู้สึกว่าโน่จะแข็งแรงฟิลของโน่ปุ่นปุ่นสุดใช่ใช่ฟิลของเขามันเป็นฟิลที่ดูไม่ได้จะทิ้งปุ่นอ่ะดูไม่ใช่จะแบบเราเลิกกันเถอะเพื่อให้ปุ่นสบายใจเหมือนจะแบบจับมือไว้แล้วไปด้วยกันตอนนี้นั่นแหละเดี๋ยวโน่จะแข็งแรงแล้วมันเป็นการซุดที่ดีก็ทำให้แบบโน่กลับมาเป็นเวที่แบบฉันจะต่อสู้เพื่อความสัมพันธ์ของเราแล้วเราต้องมาลุ้นกันก่อนว่าแม่รู้ยังแม่กังวลมากแม่เล่นแง่มากแม่จิตวิญญาเชื่อว่าเดี๋ยวแม่ต้องไปคุยกับน้องแป้งน้องแป้งก็ต้องบอกแม่แล้วแม่กับน้องแป้งก็ต้องช่วยกันสงบสติพ่อเพื่อเสียนอนหลับแต่ถ้าให้เป็นเวนั้นอยากให้แป้งเป็นคนช่วยแก้กล่อมแก้กล่อมไม่แม่เลยแบบน้องแป้งนะแม่รู้แล้วค่ะเล่าแม่ก่อนหนิเขาคบกันได้ยังไงแป้งก็เล่าหมดเลยไม่แม่จะคุยกันไม่ได้ถ้าแม่ไม่แซวเขาคบกันก็มันลอยลอยแสดงที่ฉิงแม่เขาเพื่อเยื่อไม่ได้รู้ว่าใครคบกันพูดไปเลยแล้วคบกับเขานานยังเพื่อเยื่อไม่จับพันเขาเลยจ้ะจริงหมายถึงเตงกับเขาอะเหรอเตงกับเขาเลยแต่ละเตงถอยไปใหม่แบงโลก็เพราะมีคนวางเพิงเสียคนเสียพอดเทนแย่เกินเราหลอนกันแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราได้บอกไปแล้วว่าคุณพ่อคะมีลูกไปติดยาก็ดีเท่าไหร่แล้วพ่อรีควายอะไรเยอะแยะมากปุ๊บเขาก็ดีขนาดนี้แล้วคนไม่ใช่คนเหลวแหลกเข้าใจป่ะแม่ไม่อยากแก้กับพูดแม่นิดนึงด้วยแม่เป็นคนเป็นไม่ต้องเป็นคนดีใช่ป่ะที่แม่พูดอ่ะแม่บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่คนดีแต่มีความสุขขอให้ทั้งดีและมีความสุขได้ไหมอ๋อแต่แม่ต้องเก่งแม่แต่เฮียก็ได้แค่รู้มีความสุขหรอไม่ได้ไม่ได้ก็จะเป็นคนดีและมีความสุขแต่ไม่ต้องเก่งขนาดนี้ก็ได้ไม่ต้องเพกการเลี้ยงลูกมันก็ยากแหละก็ต้องเข้าใจฝั่งพ่อแม่ด้วยนิดนึงจริงอย่างที่หมอโชว์น้องโหแล้วการเลี้ยงลูกอาจจะยากไปแต่ฉันชอบเนี่ยคุณโตมาเป็นเด็กที่ดีโตมาดีมากๆนะเพราะว่ายังเข้าใจพ่อแม่ในขณะที่พูดเรื่องพ่อแม่ให้โนฟังก็รู้แล้วเขาเป็นห่วงแต่ว่าพ่อเนี่ยอย่างที่บอกแม่พ่อกับแม่เขาบอกเขาอยู่ในแสงไงลูกทำอะไรมันก็เป็นหน้าเป็นตาแล้วก็มันมีคดีเก่าที่ส่งไปอีกประวัติหนึ่งอีกไม่แต่สิ่งที่เขาสิ่งที่น้องทำมันไม่ใช่สิ่งที่แบบอิลลีโกลอ่ะไม่ได้ผิดกฎหมายพ่อหลอนพ่อหลอนว่ากลัวที่คนที่เขามายุ่งเกี่ยวกับน้องอ่ะจะเป็นคนที่ผิดแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าคนที่ผิดอ่ะมักจะมาต้องหาคนแบบนี้มาช่วยเหมือนคนใกล้ตัวเขาคงเจออย่างนั้นไงเหมือนเยาว์โดนพ่วงไปเฉยเลยพี่เราอ่ะเป็นพี่แท้ๆหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือเป็นอะไรกับบ้านนี้ล่ะวะอาจจะเป็นป้าข้างบ้านคือจำได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับบ้านเขานี่แหละพี่เผาไม่ได้ทำผิดแต่อีกคนนึงที่มาอยู่กับพี่เผาทำผิดพี่เผาก็เลยจะโดนพี่เผาก็เลยต้องหนีออกไปจากนอกประเทศเนี่ยจำไม่ได้แล้วใช่แต่หมายคือเหตุการณ์ที่พ่อเล่าวันนี้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าพี่เผาอ่ะเป็นพี่แท้ๆปุ่นปะมันไม่น่าใช่ไหมถ้าเป็นลูกแท้ถ้าเป็นพี่แท้ๆมันน่ากว่าถ้าเป็นพี่แท้ๆน่าจะพ่อน่าจะหนักกว่านี้ไม่พ่อก็เลยต้องมาแบบเข้มงวดกับปุ่นไงแต่กลัวเป็นลูกไม่คือถ้าถึงเผาถึงเปาหรือเผาออกไปอ่ะพ่อก็ต้องออกไหมถ้าอย่างนั้นนะถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็เหมือนส่งลูกไปไงไม่เมื่อกี้เขาบอกว่าบ้านเขานี่บอกว่าจำที่เผาได้ไหมเนี่ยบ้านนั้นน่ะก็ต้องแบบย้ายไปต่างประเทศมันจะเป็นแบบว่าลูกของน้องพ่อลูกเพื่อนพ่อพ่อเพื่อนลูกใช่พ่อเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เพื่อนลูกฟิลนั้นแหละเพื่อนเยอะสิบห้า
แต่ว่าอันเนี้ยมีเราอ่ะสกิดตะลิ่งแค่นิดเดียวเลยสวีทว่าคือเราคือโดยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยตั้งใจจะคบกับโน่เพื่อที่จะให้น้องแป้งไปคุยกับพ่อแต่กลายเป็นวันนี้แป้งช่วยไม่ได้ก็เลยงงว่าอ้าวแต่คาแรคเตอร์ที่วางไว้จริงๆแล้วคือน้องแป้งเป็นลูกรักพ่อมากเลยนะเป็นคนที่แบบพูดอะไรพ่อก็จะเชื่อฟังทำแบบด้วยความที่เป็นลูกรักมากตามใจทุกอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าปุ่นหรือว่าโมโหอยู่หรอกำแหงไปแล้วไงอ๋อเออพ่อยักษ์สี่ปีเป็นแหงร้อยข้อแข่งขึ้นเมืองบนเด็ดหัวอ้ายเจ็ดคนให้มันม้วนมรสังคนหกตกใจกลัวพ่อหวยครัวออกมาพันทุกทีดีลูกหันเสียงสนั่นในริ้วหูและพี่นนท์จะโชว์ริ้วหูแต่เจ๊ตายอย่าจุดไฟเผาอะไรอ่ะคุณผู้ชมบอกแล้วว่ามีรูปแบบปูนดีแค่ไหนบอกแล้วใช่ไหมว่าทาสีใหม่อ่ะระบายแล็กเกอร์ออกไปก่อนทินเนอร์